สิ่งที่น่าสนใจก็คือเศรษฐกิจของจีนนะครับที่ถือว่าเป็นกำลังซื้อหลักของตลาดทองคำโลกที่ผ่านมาเศรษฐกิจเติบโตได้ดีแต่ว่าปีนี้เศรษฐกิจน่าจะโตได้น้อยลงจะกระทบต่อราคาทองคำมากน้อยขนาดไหนไม่มากนะครับจะเห็นได้ว่าโดยภาพรวมๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจจีนเนี่ยยังมีการเจริญเติบโตมากกว่าประเทศอื่นๆในโลกเรียกว่าการฟื้นจากโควิดเนี่ยจีนฟื้นได้เร็วกว่าคนอื่นแล้วก็สามารถกลับคืนได้เร็วมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้จีนเขามีนโยบายไม่ออกนอกประเทศนะครับฉะนั้นกำลังซื้อเขาไม่รู้จะซื้ออะไรมาซื้อทองคำสะสมไว้ซึ่งจะเห็นได้ว่าปีที่แล้วเนี่ย64เนี่ยจีนเนี่ยซื้อทองคำเก็บมากขึ้นผ่านระบบประชาชนไม่ใช่ผ่านระบบธนาคารกลางประชาชนจีนเนี่ยซื้อทองคำเก็บมากขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีความมั่งคั่งดีขึ้นแล้วก็ฟื้นตัวจากโควิดได้เร็วกว่าประเทศอื่นเพราะฉะนั้นเองเชื่อว่าอย่างน้อยๆช่วงเทศกาลนี้หรือผ่านพ้นเทศกาลไประยะสั้นเรื่องของราคาที่เกี่ยวข้องกับกำลังซื้อจากชาวจีนไม่น่าจะกระทบไม่น่าจะกระทบและทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่เขาเรียกว่ามีความมั่นคงของราคาค่อนข้างมากถ้าท่านไปดูเปรียบเทียบย้อนหลัง10ปีเนี่ย มันขึ้นมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าการขึ้นของทองคำหรือลงของทองคำนั้นเนี่ยมันขึ้นลงไม่มากนะนะไม่เหมือนกับบางสินทรัพย์ที่มีการเคลื่อนลงหวือหวามากแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงในขณะที่ทองคำเนี่ยเทียบความเสี่ยงแล้วมีความเสี่ยงต่ำ มีความมั่นคงของราคาถ้าท่านเก็บไว้นานๆยังไงก็ขึ้นช้าเร็วเท่านั้นเองเขาเรียกว่ามีเสถียรภาพของราคาในระดับโลกทีเดียวครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN Wealthguide นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16และอย่าลืมนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆและรายการสดให้ติดตามได้อีกมากมายครับ